เคน้องลูกเป็นไงคะจำได้หรือยังลูกเด็กๆจ๋ามานักเรียนนะอีกหนึ่งรอบนะลูกนะก่อนจะเริ่มจะบวกกันนักเรียนจ๋าอย่างแรกก่อนนะลูกนะถ้าเกิดเป็น present simple tense นะลูกนะเราจะใช้ subject บวก verb ช่องหนึ่งนะวงเล็บ SES เข้าไปลูกเขามีสองรูปนะอดีตเราใช้ subject บวก verb ช่องสองลูกนะครับถ้าเป็น future อนาคตแล้วน้องใช้ subject บวกกับ will แปลว่าจะลูกแล้วก็บวก verb ช่องหนึ่งไม่ผันคือห้ามเติม s เข้าไปข้อ4ลูกถ้าเป็น continuous นะครับเราจะใช้ verb to be บวก verb ing ซึ่งประเดี๋ยวต้องเราต้องเราต้องผันตามรูปของมันต้องบวกตาม tense ของมัน verb be มี8ตัวมีคำว่ามีคำว่า be เป็น verb หลักเลยมี is am are was were been แล้วก็ being เนาะนะครับแล้วก็ถ้าเป็น perfect ให้ใช้ verb to have ลูกกับช่อง3เข้าไปนะซึ่ง perfect เนี่ยจะมี have อะไรบ้างมี have has แล้วก็ had ตามรูปของมันแต่ตัวหลักคือ have เป็นตัวหลักเนาะนักเรียนเนาะทีนี้เราจะมาลองบวกนักเรียนจ๋านะครับอ่ะเดี๋ยวนะครูจะเรียนได้ทําด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาครูจะสอนนักเรียนก่อนสักประมาณ6ข้อนะครับอ่ะเราจะมาดูลูก6ข้อแรกนักเรียนจ๋าเด็กพร้อมนะลูกนะเด็กนะน้องๆหา6ข้อแรกเราจะมาบวกข้อ1ก่อนจริงๆข้อ1ให้เรียนดูเลยว่าข้อ1อ่ะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องบวกก็ได้เพราะถ้าเราบวกก็ยังเป็นคําตอบเดิมเนื่องจากว่ามันเป็นตัวหลักนะครับแต่เราลองบวกดูว่าเป็นยังไงนะหลักการทําน้องฟังนะเด็กฟังนะลูกนะหลักการทําไม่ได้ยากหรอกนะครับหลักการทําคือน้องต้องดูว่ามันคือโครงสร้างไหนถ้าเป็นตรงนี้เป็นโครงสร้าง active voice เนี่ยเราก็จะเอาแค่5ข้อแรกมาคิดนะครับเอาแค่5ข้อแรกมาคิดเขาบอกไม่ต้องคิดเพราะเขาบอกมันเป็น passive voice นะครับเมื่อเป็น active voice แล้วเขาบอกไม่ต้องเอามาคิดแต่ว่าข้อ1เนี่ยมันแยกตัวประกอบไม่ได้คือ tense เนี่ยมันแยกไม่ได้เนี่ยลูกน้องเห็นไหมมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วไงมันคือ present simple tense ตัวหลักเลยตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยตะกี้เราท่องว่าไงนะ subject บวก verb ช่องหนึ่งใช่ไหมเติม s หรือ es ใช่ไหมลูกนักเรียนแล้วก็เอามาแทนค่าในโจทย์ก็คือโครงสร้างนี้ subject บวก verb ช่องหนึ่งนะครับเติม s es s หรือ es ก็แล้วแต่น้องจะเห็นว่ามันไม่มีตัวจะมาเอามารวมแล้วเพราะว่ามันคือ tense หลักนะครับถ้าหมดก็น้องอาจจะขีดทิ้งไปเลยลบไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วเห็นไหมพอเรามาบวกกันนี่เอามาบวกกันมันก็จะเป็นเทนเดิมเพราะว่าไอ้ข้างล่างมันค่าเป็นศูนย์ไงเราก็ได้เหมือนเดิมคือ subject เนี่ยนะครูเขียนอย่างนี้แล้วกันนะ subject บวก verb ช่องหนึ่งลูกวงเล็บ SES น้องเห็นไหมว่ามันจะได้คําตอบเดิมน้องๆเข้าใจไหมลูกมอต้นเข้าใจไหมเนี่ยลูกคําตอบจะเป็นคําตอบเดิมเพราะว่ามันไม่มีตัวบวกแล้วนะครับพอจะได้นะลูกนะคือเราจะเอามาถ้าเกิดนักเรียนดูก่อนว่าตรงนี้เป็น active voice เนี่ยตรงนี้ active voice พอดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาแค่5ข้อแรกแต่ว่าโจทย์บอกว่าเป็น symbol ก็เอา symbol มาแทนค่าแค่นี้เองลูกนะครับมาแทนค่าแต่บังเอิญว่ามันเป็นตัวหลักไงจริงๆมันจะมีประมาณ3ข้อคือข้อ1ข้อ1ข้อ4แล้วก็ข้อ9ข้อ1ข้อ4ข้อ9เนี้ยเราไม่ต้องบวกก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นคําตอบเดิมเพราะมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่จะลองบวกให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนลอกข้อหนึ่งไปก่อนนะเดี๋ยวครูรอนะ
โอเคลูกมาดูข้อสองลูกนะเองนะมาดูข้อสองลูกข้อสองเป็นต้นไปจะเป็นแนวที่ว่าได้เห็นชัดขึ้นแล้วว่าเราไม่ต้องบวกไม่ต้องมานั่งท่องเทนอยู่ลูกเราจะรวมกันอย่างเดียวนะลูกนะอ่ะกูจะปรับไปข้อสองเองจ้านะครับไปดูต่อเงินลูกมาคุณจะเว้นช่วงนั่งจดเลยนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะลูกข้อที่สองเงินดูนะลูกนะข้อสองข้อสองสามเลยนะครับสองสามเลยเหมือนเดิมเพื่อเงินลูกข้อสองเหมือนเดิมลูกน้องจะดูจากคำว่า active voice ก่อนลูกนะครับซึ่งตรงนี้น้องจะเห็นว่ามันเป็นอะไรครับนักเรียนหาเป็น active voice แสดงว่ามันเป็นประธานทำเองลูกนะครับเราก็จะเอาแค่ข้อห้าห้าข้อหลักมาคิดนะลูกนะนักเรียนนะครับทีนี้เราก็จะมาแยกประกอบแยกเหมือนกับพูดเหมือนกับเรากำลังพูดเหมือนคณิตศาสตร์เลยน้องเอ็นเนาะนะครับแยกไงอ่ะมาดูก่อนนี่แยกอย่างนี้ลูกอย่างคำว่า present ลูกนะครับ present อันเนี้ยมันก็คือเป็น simple นะครับส่วนอันนี้มันจะมารวมกับ continuous นักเรียนน้องต้องเอาตัวเมื่อกี้มาแทนค่าซึ่งไอ present เนี่ยก็คือตรงเป็นช่องที่หนึ่งไงลูกถูกไหมก็คือเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้เราจะใช้อะไรลูก subject ใช่ไหมนักเรียนกับ verb ช่องหนึ่งใช่ไหมที่เติม SES วงเล็บไปข้างหลังด้วยมีสองแบบส่วน continuous น้องก็ต้องเอามาจากข้อไหนลูกนะครับข้อที่4ใช่ไหมลูกนะครับก็คือเกิดจาก verb to be ถ้าเอ็นจำได้ verb to be ตามด้วย verb เติม ing ลูกเอาเหมือน verb to be นะบวกกับ verb ing ลูกก็แทนค่าเข้าไปนะฮะน้องเห็นว่าตรงนี้ตัวรวมหมดแล้วลูกมันหมดแล้วมีแค่นี้มีคำว่า present กับคำว่า continuous ก็ที่เหลือเขาก็ขีดทิ้งไปเลยลูกหรือมีค่าเป็นศูนย์ลูกไม่เกี่ยวข้องแล้วน้องเห็นภาพไหมนี่คือการทํานะครับนักเรียนเสร็จปุ๊บเราก็จะมารวมเทนกับนักเรียนลูกนะมาดูว่ามันตรงกันหรือเปล่ากับที่เราเคยท่องมาตรงช่องแรกก่อนตรง subject ก่อนไม่มีตัวบวกคือได้ subject ตัวเดิมถูกไหม subject นะครับ subject เนาะ subject ต่อไปตัวนี้ verb ช่องหนึ่งกับ verb to be ลูก verb ช่องหนึ่งกับ verb be มารวมกันน้องต้องนึกสิที่ครูบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมี be ใช่ไหมมี is มี am มี are มี was ใช่ไหมฮะมี were มี been แล้วก็มี being ซึ่งเขาบอกว่าเอาช่องหนึ่งที่เป็น verb be ช่องหนึ่งที่มันผันรูปก็ต้องมีแค่ is am are สามตัวน้องเห็นหรือยังวันคำตอบก็คือได้แค่ is am are ลูกนะครับน้องพอเข้าใจไหมลูกมอต้นน้องงงไหมลูกจริงๆมอปลายก็สอนเหมือนกันอันนี้หลักการรวมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือ verb ing เป็นตัวเดียวลูกเป็นตัวเดียวก็คือเอามาใส่ได้เลยลูกหมดแล้วเห็นไหมว่าครูว่าน้องน่าจะจำได้ว่าโครงสร้าง present con เนี่ยมันก็ใช้ is มาบวก verb ing น้องเคยท่องมาไงนะครับเราก็อาจจะจำได้แต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนต้องจำเทนส์ชักยาวๆยากๆน้องก็จำไม่ไหวอยู่แล้วมันยากเกินไปหรือมันยาวไปรู้ไหมมันจึงใช้หลักการรวมได้ลูกหลักการบวกได้นะครับนักเรียนจดไปก่อนข้อสองลูกนะเดี๋ยวดูข้อสามพร้อมเอาข้อสองก่อนลูกนะครับข้อสามเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกเอาน้องจดไปก่อนนะลูกนะเลคเชอร์ไปก่อนลูก
ต่อไปน้องจ๋าข้อที่3ลูกอ่ะเหมือนเดิมเพื่อนจ๋าเราเหมือนเดิมลูกจะมาดูอะไรลูกตรงโครงสร้างเหมือนเดิมเป็น active voice ลูกก็คือเราจะใช้5ตัวแรกนะครับอ่ะทีนี้ก็เหมือนกันเราจะแกะจาก present เหมือนเดิมลูกก็คือ simple แต่มันจะรวมกับ perfect ทั้งเองถ้า perfect ก็ต้องเอาข้อ5มาเขียนลูกนะครับก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนะเอามาใส่ก่อนเหมือนเดิมคือ subject ใช่ไหมลูกตรงนี้นะตามด้วย verb ช่อง1เติม ses ถูกไหมลูกถ้ามันมี ses เพราะมันต้องผันรูปตามตัวนะเพราะว่าช่อง1มีกี่ตัวเอามาให้หมดเลยนะครับ perfect ก็จะเกิดจาก verb to have ลูกถูกมั้ยนักเรียนเดี๋ยวนะเขียนให้ดูใหม่ perfect เกิดจาก verb to have ลูกกับ verb ช่อง3นักเรียนช่อง3อันนี้คือ perfect นะแล้วก็หมดแล้วไงมันหมดตัวจะรวมแล้วก็เหมือนเดิมใส่เลข0ก็ได้เดี๋ยวจะขีดก็ได้ลูกหมดตัวบวกแล้วลูกก็ใส่ไปแล้วเราจะมารวมกันอ่ะเหมือนเดิมได้ subject ฝั่งนี้ลูก subject ถูกมั้ยต่อไปต้องคิดว่า verb ช่อง1ของ have มีอะไรบ้างที่มันผันรูปก็จะมี have กับ has ใช่ไหมลูกก็จะมี have ใช่ไหมทั้งเองกับ has 2คำก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ด้านหลังก็บวกช่อง3เข้าไปช่อง3นี่ไงช่อง3หมดตัวบวกแล้วก็ช่อง3อย่างเดียวน้องเห็นหรือยังลูกว่าเวลาเรารวมเทนส์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับเอาแค่หัวข้อมาตั้งแล้วก็เราก็รวมได้เลยนะครับอ่าน้องๆอย่างนี้ก่อน3ข้อแรกแล้วใครไม่เข้าใจบ้างลูกน้องกดไมค์ถามครูนะลูกอยากให้น้องทำเป็นถ้าน้องทำเป็นนะมันจะสบายมากลูกนะครับทุกคนเข้าใจนะลูกนะอ่านน้องเลคเชอร์ข้อ3ไปลูกโอเคลูกมาดูต่อข้อ4นักเรียนจ๋านะครับอ่ะหลักการเดินต้องเรียนลูกข้อที่4นะเดี๋ยวครูจะขึ้นไปให้ลูกเราจะให้จบ12ข้อก่อนนะนักเรียนนะแล้วเดี๋ยวการบ้านจะเป็น passive voice ให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปนักเรียนจ๋าข้อที่4ลูกนะครับเดี๋ยวพอข้อ1ข้อ5กับข้อ9ข้อ5ประเดี๋ยวก็เหมือนกันข้อ5ก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็น tense เดิมของมันลูกนะครับอ่ะเอาข้อสี่ก่อนนะข้อนี้จะยาวหน่อยลูกเห็นไหมถ้าเกิดเทนส์มันยิ่งยาวน้องก็จำไม่ไหวลูกอย่างแรกเป็น active voice ลูกก็คือว่าใช้แค่5กดแรกนะครับอ่ะอันนี้มี present อันนึงต้องมารวมกับ perfect แล้วก็รวมกับ continuous 3ส่วนนักเรียน3ส่วนเลยลูกนะครับอ่ะเราก็ลงทีละส่วนก่อนเราลงส่วน present ก่อนลงทีละอันลูก present ก็คือมันจะมาจาก subject ใช่ไหมเมื่อกี้ตามใน verb ช่องที่1ลูกวงเล็บ ses ถูกไหมลูกอันนี้คือ present นะperfect ก็จะเกิดจาก verb to have ป่ะลูกใช่มั้ยนักเรียนตามด้วย verb ช่องที่อันนี้ have นะลูกนะ have นะบวก verb ช่อง3ลูกเลข3ลูกต่อไป continuous ก็จะเกิดจาก verb to be ลูกบวกกับ verb เติม ing ที่เหลือไม่มีแล้วก็ขีดทิ้งไปลูกหมดตัวบวกใช่ไหมก็ขีดทิ้งไปลูกนะครับนี่คือการทำก็หมดแล้วตัวบวกก็ขีดไปเลยลูกอ
ประมาณนี้ลูกนะครับทีนี้ก็จะมารวมกันนักเรียนจ๋าทีนี้มาดูว่าเรียนช่องแรกก็เป็น subject ถูกไหมเป็น subject ประธานตัวใหญ่บวกกับอะไรเหมือนเดิมกริยาช่องหนึ่งที่ผันตามรูปและมีคำว่า have ใช่ไหม verb to have มันมี3ตัวคือ have has had แต่ช่องหนึ่งก็มีแค่อะไรลูกมีแค่ have กับ has ก็ใส่เลยว่า have กับ has จะเขียนติดกันก็ได้ลูกหรือจะโยงแบบครูก็ได้โยงอย่างนี้ก็ได้นะโยงแบบว่าเป็นปีกาเพราะมันจะยาวแล้วเป็น have หรือ has นี่คือโครงสร้างมันลูกเห็นไหมได้แล้วต่อไป verb ช่อง3ของ b ช่องหนึ่งก็มี is am are ช่อง2 was were ช่อง3ถูกไหมคำว่า been verb to be ของช่อง3จึงได้ been ลูกเอามาใส่แล้วก็บวก verb ing ที่เหลือน้องเห็นหรือยังลูกว่าน้องๆจะได้โครงสร้างแล้วลูกโครงสร้างจะได้แล้วเห็นไหมมันจะยาวมากน้องจะตามไหวเหรอถ้าเรียนรู้หลักการก็จะง่ายเลยลูกนะครับประมาณนี้ลูกนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดนะฟังก่อนเดี๋ยวข้อ5ก่อนเลยข้อ5นี้อย่างที่ครูบอกไปว่ามันเป็น tense หลักไงมันเป็น active voice ก็จริงแต่ว่าน้องเห็นว่ามันเป็น past simple tense เห็นไหมลูกอดีตแล้วนะเปลี่ยนจาก present เป็น past นะอดีตแล้วนะอดีตเราจะใช้ subject ใช่ไหมลูกฟังก่อนนะบวกกับช่อง2ลูกอดีตลูกมีแค่นี้เองช่อง2ซึ่งเห็นไหมมันหมดตัวบวกแล้วลูกมันหมดแล้วมันคือ tense หลักก็ไม่มีแล้วถึงบอกว่าถ้าเกิดเราไม่บวก tense ก็จะเป็นคำตอบเดิมที่เราท่องมา5กฎแรกว่าคำตอบจะเป็น subject บวก verb ช่อง2ตามเดิมลูกเพราะว่ามันไม่มีตัวบวกแล้วนี่คือตัวอย่างเนาะนะครับนักเรียนลูกน้องน้องล็อกข้อ4-5ไปเลยลูกเจอเลยครับ
โอเคน้องๆลูกไปข้อห้าหกกันลูกเด็กจ๋านะครับอ่ะไปข้อหกขออภัยไม่ใช่หกหกเจ็ดลูกแต่หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดอ่ะเราไปต่อข้อหกข้อเจ็ดนะลูกนะนักเรียนนะเดี๋ยวได้ลองฝึกทําเองบ้างเดี๋ยวแต่ว่าเรารอก่อนนะครับข้อหกข้อเจ็ดลูกอ่ะมาดูกันนักเรียนนะครับมาแล้วลูกข้อที่หกเงินจ๋าเหมือนเดิมมันเป็น active voice ลูกก็จะเอาแค่ในห้าส่วนแรกลูกเป็นหลักนะลูกนะแล้วก็แบ่งเหมือนเดิมอันนี้มันจะเป็นเปลี่ยนจากรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีตลูกก็คือเป็นรูป past รวมกับ continuous ลูกรวมกันอ่ะเราจะมาแทนขั้นนักเรียน past ก็เหมือนกันน้องต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองนะลูกไม่ใช่ช่องหนึ่งนะช่องสองลูกมันคือ past ถูกไหมตามกฎ past symbol ไง continuous ก็เหมือนเดิมเราจะใช้ verb to be ลูกบวกกับ verb เติม ing นี่คือกฎหลักของมันลูกนะครับตัวบวกหมดแล้วก็ขีดทิ้งไปเลยลูกหรือจะเติมเป็นศูนย์ก็ได้ลูกแล้วแต่นะครับประมาณนี้ลูกทีนี้เรามาจะมารวมกันนักเรียนอย่างแรกลูกจะเห็นว่า subject เป็นตัวเดี่ยวได้ subject เนาะต่อไปอันนี้ระวังให้ดี verb to be น้องจะเขียน is am มาไม่ได้เขาบอกว่าเป็นช่องสองลูกถ้าเป็นช่องสองของ verb be จะมีสองอันคืออะไรให้เร็วมอต้นเร็ว was กับ were นะลูกนะ was กับ were แล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรฮะนักเรียนนะ ing ลูกนะครับเด็กอ่ะจดลูกข้อ6เดี๋ยวแป๊บนึงดีกว่าข้อ7ไปเลยดีกว่าอ่ะ2เทนก่อนเดี๋ยวค่อยจดนะลูกนะแป๊บเดียวเห็นมั้ยจะได้คําตอบแล้วน้องระวังนะช่อง1คือ is am ช่อง3มันคือ been ช่อง2ต้องตอบ was กับ were นะพอเป็นแบบนี้ลูกข้อ7ก็เหมือนกันเป็น active voice แต่เป็น past perfect เอามารวมกันลูกถ้าเป็น past น้องก็เขียนก่อนเลยลูกว่า subject กับช่อง2เหมือนเดิมลูกเห็นมั้ย perfect อ่ะระวัง perfect จะเกิดจาก verb to have นะลูกไม่ใช่ verb to be นะ have บวก verb ช่อง3มาแล้วลูกคำตอบตัวบวกหมดแล้วก็ขีดทิ้งไปลูกเหมือนเดิมขีดทิ้งไปลูกเหมือนเดิมนะครับเราจะมาลองรวมกันนักเรียนจ๋าทีนี้ข้อ7คำตอบที่ได้ก็คืออะไรลูกอ่ะ subject มาตั้งไว้ก่อน subject บวกอะไรอ่ะ verb ช่อง2ของ have นะช่อง1คือ have กับ has ตอบไม่ได้เราต้องตอบช่อง2คืออะไรลูกคือ had สิลูกเขาบอกช่อง2ของแฮดว่าคือ had ใส่คำตอบเป็น had เอามารวมกันเป็น had เห็นไหมหมดแล้วแล้วก็ช่อง3เป็นคำเดียวก็คือตัวเดียวก็คือใส่มาเลยช่อง3เราก็จะบวกได้แล้วไม่ต้องมานั่งท่องลูกนักเรียนนะน้องๆจด6 7ไปลูกนะครับเดี๋ยวครูจะสอนถึงประมาณข้อ8ข้อ9ข้อ10นะแล้วก็น้องๆลองทำอีก2ข้อนะลูกนะครับเด็กๆลองมันเลยลูก
ต่อไปลูกไปเป็นข้อที่89น้องจ๋านะครับข้อ8เราบวกเหมือนเดิมแต่ข้อ9เหมือนกันข้อ9จะเป็น tense หลักของ future ลูกนักเรียนนะครับเราจะลองดูนะดูข้อ8ก่อนลูกข้อ8ก็จะเป็นอะไรที่ยาวขึ้นแล้วนักเรียนนะครับเราจะไปลงข้อ8กันนะลูกนะข้อ8มันเดิมเป็น active voice ลูก active voice เราจะมารวมกันแต่มันจะยาวเพราะมันจะมี past ใช่มั้ยนักเรียนบวกกับ perfect คู่กับ continuous 3ส่วนเลยลูกนะครับเราจะมาลง past ก่อนนักเรียนนะครับ past ก็จะเกิดจากอะไรลูกเด็ก subject บวกอะไรฮะ verb ช่อง2ถูกไหมฮะ perfect ก็จะเกิดจาก verb to have ลูกเราต้องเรียงตามนี้นะทีละอันนะ have กับช่อง3ถูกปะแล้วก็ถ้าเป็นcontinuous ก็จะเป็น verb to be นะลูกเราต้องจำให้ได้นะตรงนี้นะบวกกับ verb ing เราจะมารวมกันนักเรียนลูกว่าโครงสร้างจะออกเป็นอะไรลูกนะครับไม่มีตัวบวกก็ขีดทิ้งไปเลยว่าใส่ศูนย์มันก็ได้ลูกนะครับจะได้ไม่งงนะนักเรียนครูใส่ไปให้ก่อนนะทีนี้คำตอบมาแล้วลูกนักเรียน subject มันเป็นตัวเดียวก็เอามันเลย subject ถูกไหมverb ช่อง2ของ have นะต้องระวังเหมือนเดิมลูกช่อง1คือ have ช่อง2คืออะไรนักเรียน had ถูกปะตัวเดียวใส่มาเลยต่อไป verb ช่อง3ของ be ช่อง1เป็น is am are ช่อง2เป็น was were ช่อง3เป็น been นะครับแล้วก็ ing สุดท้ายลูกเห็นไหมน้องจะได้โครงสร้างแล้วลูกมันจะยาวขึ้นมาน้องท่องไหวเหรอนะครับถ้ามีหลักการรวมน้องจะง่ายขึ้นเห็นหรือยังลูกภาษาอังกฤษไม่ยากนะนักเรียนทีนี้ข้อ9ฟังก่อนข้อ9ข้อ9เราไม่ต้องมายุ่งกับมันแต่ว่าเราจะลองรวมว่าจะได้เหมือนเดิมมันเป็น active voice ทั้งเองแต่มันเป็นโครงสร้าง future simple ไงโครงสร้างเดิมของอนาคตซึ่งเราเรียนแล้วว่ามันจะใช้ subject ใช่ไหมลูก subject ตามด้วย will แต่นี้ต้องระวังแล้วก็บวก verb ช่อง1แต่ไม่ผันนะ verb 1ของหลัง will คือห้ามเติม s ไม่ผันนะลูกนะครับไม่ผันแล้วก็หมดแล้วตัวบวกเห็นมั้ยมันหมดแล้วทั้งเองมันไม่มีแล้วว่าลูกมันจึงเป็น tense เดิมที่เราท่องมาเมื่อกี้ไงก็คำตอบจะได้ subject ใช่ไหมลูกบวกด้วยคำว่าจะใครจะทำอะไรแล้วก็บวก verb ช่องที่หนึ่งไม่ผันรูปไม่ผันบอกน้องเลยว่า verb ช่องหนึ่งไม่ผันเนี่ยภาษาอังกฤษมีชื่อนะภาษาอังกฤษเรียกว่า verb infinitive ลูกน้องจะเรียกว่า verb infinitive ก็ได้นะครับ verb ช่องหนึ่งห้ามเติม s หรือไม่ผันเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า verb infinitive ลูกหรือเขียนรูปย่อว่า inf ก็ได้ลูกรูปย่อของมันอันนี้คือ verb infinitive ลูกนะครับ infinitive นะนักเรียนมอต้นจบไปแล้วลูกคำโครงสร้างลูกจดนะเด็กเชิญเลยครับ
่อไปข้อ11นักเรียนจ๋ามารูปมานะครับ11ลูกนะครับมันจะเริ่มยุ่งขึ้นหน่อยนะเพราะเป็นฟิวเจอร์ทีนี้ต้องระวังดีๆเพราะเป็นฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเป็นคําศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ต้องระวังเพราะว่ากริยาช่อง1มันมี2แบบก็คือ verb 1ที่มันเติม s นะครับกับ verb 1ที่มันเป็นแบบไม่ผันไม่ผันคือต้องใช้รูปเดิมจริงๆนักเรียนอ่ะ10 11ลูกนะครับนะครับอ่ะลองดูนะนักเรียนนะเดี๋ยว12ให้ลองทำดูแล้วกันอ่ะ10 11ให้นักเรียนดูได้เห็นภาพอีก1รอบเหมือนเดิมเราเป็น active voice ลูกนะครับเราจะมี future นะครับรวมกับ continuous ลูกอ่ะแล้วก็ใส่ค่าไปก่อนใส่ค่าแทนเหมือนกับแทนค่าคณิตศาสตร์เลยแทนไปก่อนโครงสร้าง future หลักคือ subject บวกด้วย will ใช่ไหมแล้วก็เป็น verb ช่อง1ไม่ผันรูปครูขอเขียนย่อนะเมื่อกี้นะเป็น verb ภาษาอังกฤษเรียก infinitive ลูกก็คือ verb inf นะครับ verb infinitive ย่อว่า inf มาจาก verb 1ไม่ผันคือห้ามเติม s นะลูกต่อไป continuous ก็จะเกิดจาก verb to be ใช่ไหมนักเรียนกับ verb ing ลูกนี่น้องก็จะได้แล้วลูกโครงสร้างมันหมดแล้วก็ขีดทิ้งไปลูกหมดแล้วก็ขีดทิ้งไปเลยหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเราจะมาลองรวมนักเรียนจ๋าอันนี้ได้ subject เนาะเป็นตัวหลักบวก will เหมือนเดิมลูกแปลว่าจะแต่นี่แหละเด็กจะผิดกันเยอะพอน้องเห็นว่า verb be แล้วน้องจะเขียนชอบเขียน is มาอันนี้ผิดไม่ได้อย่างนี้ผิดลูกอย่างนี้ผิดลูกไม่มี will is ลูกผิดนะคือถ้าเกิดใช้คำว่า verb to be เนี่ยที่เป็นช่องที่หนึ่งเป็นช่องหนึ่งแบบไม่ผันหรือเป็น verb หลัก verb หลักของ verb be คือคำว่า be คำเดียวลูกถ้าเป็น being อ่ะ ing ถ้าเป็น was were ช่องสอง been ช่องสามอีสมาเป็นช่องหนึ่งแต่นี่ช่องหนึ่งแบบไม่ผันเป็นเบิร์บหลักต้องตอบ B คำเดียวลูกแล้วก็บวกเบิร์บ ing นะครับนักเรียนอันนี้คือโครงสร้างลูกไปอีกสักข้อนะเดี๋ยวเขาทำเองลองทำเองนะครับอ่ะข้อ11ลูกนะครับเรามาดูกันนักเรียนจ๋าอ่ะเป็น active voice เหมือนเดิมลูกนะครับจะมี future กับ perfect เอามาคู่กันนักเรียนแล้วก็เรารวมปกติอ่ะฟิวเจอร์ก่อนก็แทนค่าเหมือนเดิมคือมี will ใช่ไหมจะแล้วก็บวก verb ช่องหนึ่งไม่ผันรูปหรือเรียกว่า verb infinitive ลูกเราก็เขียนย่อไปก็ได้อย่างนี้นะครับ perfect ไม่ใช่ verb to be นะเป็น verb to have ใช่ไหมกับ verb 3มาคู่กันกับ verb 3มาคู่กันนั่นอย่าลืมนะหมดแล้วก็ขีดทิ้งไว้ลูกหลักการเดิมนะครับอ่ะต่อไปอ่ะฟิวเจอร์ก็ได้ subjectฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์นะเอาวิวมาเหมือนเดิมวิวมาก่อนนักเรียนจ๋าเสร็จปุ๊บอ่ะเหมือนเดิม verb to have ที่เป็น verb infinitive verb ช่องหนึ่งคือ have กับ has ใช่ไหมลูกอันนี้คือแบบผันถ้าไม่ผันก็ต้องเอาตัวแบบเดิมคือไปเติม s ถูกไหมเพราะคำตอบคือ have ตัวเดียวน้องงงไหมเนี่ยคือ have มันมี have กับ has แค่ช่องหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นช่องหนึ่งแบบไม่ผันก็คือต้องใช้ have คำเดียวลูก has ไม่ได้นะครับเหมือน be ไงลูกอ่ะเป็น verb สาวข้างหลังประมาณนี้อ่ะเด็กจดเลยครับลูกถ้าจดเสร็จต้องทำต่อข้อ12นะลูกนะให้เวลา5นาทีลูกน้องลองคิดดูนะครับเราเฉลยให้นะครับครูจะเฉลยให้แล้วก็จะได้พักต่อแล้วนะครับครูจะเหลือม3อีก1กลุ่มนะลูกนะนะครับอ่ะเด็กจดเลยลูกเดี๋ยวจะมีม3มาต่อแต่ม3เนี่ยก็จะเรียนตรงๆช่วงนั้นหน้าที่ช่วงตรงๆเนี่ยตรงที่ครูกำลังบอกให้เนี่ยครูอัดวิดีโอเพิ่มให้แล้วนะครับม3น่าจะมีภารกิจกันหลายคนนะครับอ่ะเด็กๆจดเลยครับ
อ่ะโอเคลูกเด็กๆมาเราจะมาดูว่านะว่าน้องๆทําถูกไหมลูกนะข้อที่12ลูกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นักเรียนจ้าข้อสุดท้ายลูกข้อ12เรียนอ่ะโอเคลูกนะครับ12จะเป็น active voice สุดท้ายลูกนี่นักเรียนนะอ่ะมันจะมี3อันลูกอ่ะคือ future ใช่ไหมลูกอ่ะดูนะ future กับ perfect แล้วก็ continuous ลูกก็จะแทนค่าเหมือนเดิมลูกเราจะมาเริ่มจาก future ก่อนนักเรียนนะฮะก็จะเริ่มจากเหมือนเดิมค่ะ subject ใช่ไหมตามด้วยคำว่าจะหรือ will แล้วก็บวก verb ช่องที่1ไม่ผ่านหรือเราย่อว่า verb in อะไรนะเมื่อกี้ infinitive ก็ย่อไปเลยลูก infinitiveอ่ะแค่นี้เอง perfect ก็จะเกิดจาก verb to have อ่ะลูก perfect ก็เรียงตามนี้ verb to have กับช่อง3นะลูกช่อง3พอเป็น continuous ก็จะเป็น verb to be ใช่ไหมลูกคู่กับ verb เติม ing ลูกหมดตัวรวมหรือยังถ้าหมดแล้วก็ขีดทิ้งไปลูกนักเรียนนะครับขีดทิ้งไปเลยลูกประมาณนี้ลูกยาวหน่อยเนาะนักเรียนทีนี้เราจะมารวมกันลูกเป็นอะไรฮะโครงสร้าง future perfect continuous ใช่ไหมพอเทนมันเริ่มยาวน้องจะจำไม่ไหวต้องใช้หลักการนี้ลูกsubject คือตัวหลักเลยลูกประธานบวกกับ will ตัวหลักเลยนี่คือไม่ต้องรวมแล้วมันมีตัวรวมอยู่แล้วต่อไปเหมือนเดิมลูก verb to have กับ verb ช่องหนึ่งไม่ผันไม่ใช่ have has นะถ้าเป็น have กับแบบไม่ผันคือต้องใช้ have ตัวเดียวลูกแฮชจะไม่ได้นะต่อไปเบิร์บช่อง3ของ B ช่อง1เป็น is am are ช่อง2เป็น was were ช่อง3เป็นอะไรนักเรียน been ใช่ไหมแล้วก็บวกเบิร์บ ing ลูกสุดท้ายใครถูกบ้างลูกถ้าเกิดตรงของครูแปลว่าน้องเก่งมากเลยลูกนะครับที่ลองทำเมื่อกี้นะก็จะเป็น will have been บวกเบิร์บ ing ลูกโครงสร้างจะยาวเห็นไหมน้องสามารถใช้หลักการนี้ได้ลูกนะครับนักเรียนอ่ะเด็กๆลอกไปก่อนลูกว่าน้องถูกไหมแก้ไขลูกนะครับทีนี้ก่อนครูจะปล่อยครูจะให้เงินไปทำการบ้านนะอีก12ข้อลูกนะครับแต่จะสอนก่อนว่า passive voice ทำยังไงทำเหมือนกันทุกอย่างแค่มี passive voice มาคู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะลูกนะเป็นยังไงนะน้องๆจบไปก่อนนะ
โอเคลูกเด็กจ๋ามาต่อนะลูกทีนี้มาดูว่า passive voice ลูกนะฮะก่อนจะพักกันลูกก่อนมอต้นจะพักกันนะลูกนะpassive voice ทำยังไงลูกอ่ะครูเซฟก่อนนะครับก่อนจะมาดูเรื่อง passive voice เนี่ยอ่ะการบ้านเนี่ยตั้งแต่ข้อ13นะถึงข้อ24เป็นการบ้านเดี๋ยว13ครูทำให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะมาทำเนี่ยเราทำเหมือนกันเลยนักเรียนเพียงแต่ว่าน้องต้องจำก่อนว่าหลักการเดิมคืออะไรอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บเดียวหลักการเดิมเป็นยังไงนะครับหลักการเดิมคือตรงนี้ลูกเดี๋ยวนะรอครูแป๊บหนึ่งครูหาแป๊บเดี๋ยวนะจ๊ะอ่ะนี่ลูกหลักการเดิมนะครับคือน้องทำห้าข้อปกติลูกนะฮะน้องจำหลักการห้าข้อปกติลูกนะมี present มี past future มีเหมือนเดิมเลยถึง perfect เลยแต่พอเป็น passive voice เนี่ยน้องต้องจำเพิ่มแล้วพอเป็น passive voice นะลูกต้องจำเพิ่มแล้วนะครับถ้าเป็น passive voice เห็นไหมลูกเนี่ยแหละมาแล้วอ่ะเราจะจำเพิ่มนะจะจำว่าถ้าเป็น passive voice เนี่ยนะครับมันจะใช้โครงสร้าง verb to be ลูกบวกกับ verb ช่อง3อันนี้เป็นโครงสร้างของ passive voice ลูกเฉพาะ passive voice นะถ้าเกิดเจออีก12ข้อน้องต้องใส่ข้อ6ไปด้วยนะครับถ้าเจอเฉพาะ active voice เอาแค่5ข้อแรกแต่พอน้องเจอโครงสร้าง passive voice ต้องใส่ด้วยโครงสร้างของ passive voice หรือประธานถูกกระทำเนี่ยลูกอ่ะเขาเรียกว่า passive voice หรือว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยลูกมันจะเน้นว่าต้องใช้ verb to be ลูกบวกกับ verb ช่อง3นะครับใช้ verb to be ก็คือจะมี is มาเหมือนเดิมแต่ต้องเป็นช่อง3นะลูกนะอ่ะอย่างเช่นครูบอกว่าเมื่อวานนี้ครูโดนหมากัดอ่ะเมื่อวานนี้คือ yesterday นะสมมตินะไปเมื่อวานนี้คืออดีตลูกฉันก็คือภาษาอังกฤษแล้วว่า I ใช่ไหมฉันถูกหมากัดอ่ะเราต้องใส่ verb to be ก่อนเราจะใช้ is am are ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอดีตแล้วเราจึงต้องใช้ was หรือ were แต่ประธานคือฉันจึงต้องใช้ I was ลูกคำว่ากัดเราเรียกว่า bite ใช่ไหม bite เพราะว่ากัดแต่ว่าช่องหนึ่งคือ bite แบบนี้ช่องหนึ่งคือ bite แต่เราต้องผันเป็นช่องสามนักเรียนช่องหนึ่งคือ bite ช่องสองคือ bit ช่องสามคือ bitten แล้วก็ผันแบบนี้ฉันถูกกัดโดยสุนัข by a dog เห็นไหมน้องก็เจอโครงสร้างนี้คือโครงสร้าง passive voice ลูกเมื่อวานนี้ฉันโดนสุนัข กัดตัวหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะครับเราใช้ b บวกช่องสามลูกหลักๆคือตรงนี้ลูก b บวกกับช่องสามแล้วก็โดยอะไรโดยใครนะหรือโดยตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะประมาณนี้ลูกต้องเรียนลอกไปก่อนนะต้องเรียนลอกไปลูกต้องเรียนลอกข้อ6ไปเลยลูกนะลอกข้อ6ว่าถ้า passive voice เนี่ยต้องใช้ b บวกช่องสามลูกแล้วก็ตัวอย่างข้างบนคือ yesterday I was bitten by a dog เป็นต้นลูกลอกไปเลยนะเรียนนะโอเคลูกเราจะมาดูลูกนะเอ็นจะมาดูเพิ่มเติมนะลูกมาดูข้อ12กันลูกที่รัก12นะครับข้อ12ขออภัยสิลูกไม่12 13ลูก13อ่ะก็คือเรื่อง passive voice เอามาสักตัวอย่างหนึ่งนะครูฝากน้องทำต่อนะ14 ถึง 24ลูกนะครับนี่เราจะเจอว่านี่คือโครงสร้าง passive voice ลูกอย่าลืมนะมันคือโครงสร้างที่ชาร์ลเซฟบอกว่า verb to be บวก verb ช่อง3เมื่อกี้นะประธานโดนกระทำนี่คือตัวหลักของมันนะของ passive voice อย่าลืมนะทีนี้มาแกะเหมือนเดิมมันคือ present simple tense นักเรียนเห็นไหมจะเห็นว่าเป็น present simple tense มันเป็น tense หลักนักเรียนนะครับเราไม่ต้องบวกเพิ่มเติมแล้วตัวนี้เห็นไหมเราก็เขียนก็คือ subject บวก verb ช่อง1เติม sesแต่ present simple tense น้องจะทำแบบเหมือนกับว่าแบบข้อหนึ่งไม่ได้เช่นว่าข้อหนึ่งเราก็ขีดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ active voice ไงมันเป็น passive voice เขาต้องเอาโครงสร้างตรงนี้ลูกมาใส่ก่อน
นะครับก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3มันจึงจะแปลว่าประธานถูกกระทำถ้าน้องไม่ใส่มันก็จะเป็นแค่โครงสร้างเดิม active voice เหมือนข้อ1เลยนะครับอ่ะพอเรามารวมปุ๊บเป็นโครงสร้าง passive voice นะคำตอบเป็นยังไงมาดูกันลูกมันเป็นกริยาช่อง1เหมือนกันแต่มันกลับกันเหมือนกับสุนัขกัดอาจารย์โบ๊ทครูโดนหมากัดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเมื่อกี้ไงมันก็จะต่างกันนะครับอ่ะทีนี้ในโครงสร้างลูก verb to be ของช่อง1ก็คืออะไรบ้างอ่ะลูก is am are ใช่มั้ยช่อง1แบบผันล้วงจะมี is am หรือ are ก็ใส่ให้หมดเลยช่อง1มีอะไรบ้างใส่ไปเลยแล้วก็บวกอะไรตรงนี้ช่องอะไรนี้ช่อง3นี่เป็นโครงสร้างของ past are ของ present tense แต่เป็น passive voice ลูกไม่ใช่ active นะเป็น passive voice ถ้าเป็น active voice ก็คือตัวเดิมไง active voice ใช้ subject บวกช่อง1ใช่ไหมอันนี้คือโครงสร้างเดิม active voice อันนี้ active voice แต่ข้างล่างนี่คือ passive voice ลูกเห็นไหมนะครับน้องจดไปแล้วลูกเด็กจ๋าครูฝากการบ้านนะไปทำมาข้อ14ถึงข้อ24ลูกไปลองทำมานะครับเสาร์หน้าจะเอามาเสนอลูกเสาร์หน้าจะมาเสนอกันลูกนะครับพอเสนอจบจะได้ขึ้นเนื้อหากันแล้วลูกเนื้อหาของไวยากรณ์ว่าเรื่อง tense เป็นยังไงลูกนะครับเราเรียนแกรมมาบ้างนะน้องเรียนข้อสอบเดี๋ยวจะเบื่อนะครับได้ลงแกรมมาบ้างจะได้เข้าใจว่าไวยากรณ์อังกฤษมันก็อาจจะดูยากแหละแต่ว่าถ้าเรียนจริงจังเนี่ยน้องก็จะเข้าใจเร็วขึ้นลูกนะครับทั้งเรียนอาจารย์ครับผมเชิญเลยครับมีคำถามไหมลูกเชิญเลยครับตอนนี้สามารถออกได้เลยไหมครับตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วครับได้ลูกได้เลยลูกได้เลยลูกได้เลยครับได้เลยลูกได้เลยลูกได้เลยลูกขอบคุณครับอาจารย์ครับได้เลยครับได้เลยลูกเดี๋ยวน้องๆมอต้นนะลูกนะเดี๋ยวรอนะลูกนะคุณจะส่งไปให้น้องๆในกลุ่มนะครับน้องครับโอเคครับเด็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับลูกสวัสดีครับ
เจสิบสวัสดีลูกน้องได้ยินเสียงครูไหมครับน้องเจสิบอยู่หรือเปล่าลูกชัยสิทธิ์จ๋าอยู่หรือเปล่าลูกชูช่วย